บรรยากาศข้างทางพี่น้องเขาเฮ็ดไฮสวนเฮ็ดสวนนี่สวนมันฝรั่งค่ะนี่อันนี้มันฝรั่งนะคะปกติอันฝรั่งแล้วก็ปลูกหญ้าให้สัตว์เลี้ยงปลูกมันฝรั่งนะคะเฮ็ดเป็นสวนเลยค่ะเป็นเมืองน้อยๆตรงนี้เป็นเมืองรัดมาจากเล็กซานสิไปที่ดอลาแย่นานะคะมันเป็นเมืองน้อยๆเป็นทางผ่านเนาะเป็นเหมือนหมู่บ้านสู่หมู่บ้านเป็นสันนะคือกันเปรียบเทียบนะเมืองไทยจะเป็นเส้นทางใหม่ที่แม่น้อยบ่เคยมาเลยนะคะเพราะใหญ่ก็บ่เคยมาการมาก็เกิดการพิพาทเกิดนิดนึงนะคะพอก่อนเฮาสิเข้ามาได้โอ้วีโกฟรามผมวีโกฟรามเดดอลล่ะเย็นนะเซเลนเหรอขึ้นสู่ถนนใหญ่เมื่อกี้เขาแบบจากหมู่บ้านตัดมาเรื่อยๆมันเป็นทางตะวันเมืองไทยนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นทางแยกเขาสิไปใส่มาใส่คันไปทางนี้ก็กลับบ้านไม่ง่ายๆตรงไปก็สิเป็นอีกเมืองอําลักนึงอันนี้เฮาสิไปทางนี้ลัดออกไปขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเมื่อกี้ที่เฮาผ่านมาเมื่อกี้อ่ะค่ะก็เกิดปัญหานิดนึงก็คือว่าทางที่เขาเฮามาเนี่ยมันจะเป็น2เลนนิดหน่อยที่พี่น้องเห็นเมื่อกี้เนาะบ้านนี้เขาบีบให้มันเหลืออยู่เลนนึงเขาเจ้าก็สิเอาป้ายปูนนะคะมาติดไว้คือให้รถมันเบี่ยงเข้าได้ทางเดียวเลนเดียวผู้ใดมาก็ต้องรอก่อนให้ขั้นหนึ่งเนี่ยข้ามไปก่อนเสร็จแล้วพอใหญ่นะเพิ่นบ่เสือมีใหญ่น้อยไม่น้อยบอกว่ามันไปได้เธอเสือเลยทางเขาบีบมาให้เล่นเดียวบ่มันไปบ่ได้ขนาดเป็นคนบ้านนี้เนาะจักมันสิกันข้าวมันสิอันเกิดอุบัติเหตุเนาะนิดหน่อยเพิ่นบ่เสือทั้งที่เพิ่นเป็นคนขับบ้านนี้แล้วเพิ่นก็ฮู้สัญญาณจราจรอีหยังต่างๆก็เฮาเนาะว่าไปได้เพิ่นก็บ่เสือบัดนี้พอเพิ่นถอยบัดนี้ถอยมาห่างจากหันประมาณ50เมตรละค่ะถอยมาปรากฏว่ารถน่ะเขามาจากข้างหน้าเขาแล่นผ่านเฮาได้เขาสวนเฮามาได้บ้านเพิ่นก็คาดจะเบิ่งรถแล้วก็เบิ่งอันนั้นถอยไปแล้วมันเป็นบ้านคนเนาะสิถอยเข้าเฮือนคนนะเพื่อที่จะเบี่ยงกลับคืนบาดบ่ได้เบิ่งบาดนี้ตกคลองซะแล้วพี่น้องเอ้ยอ๋อตกคลองลงไปเครื่องนึงแล้วไม่น้อยเลยว่าหยุดบ่ต้องไปต่อถอยหยุดก่อนเลยจะเบรกไว้เลยว่าซั่นได้แคมปิ้งยอกทรูได้มองแฟลชมันเป็นที่พักหลายๆประเทศเนาะบ้านนี้หยุดเพิ่นก็บ่ฟังเพิ่นก็แทงเร่งแล้วเพิ่นบ่ปล่อยอันเบรกมืออันพี่น้องไม่น้อยขับรถเป็นขับรถอยู่เมืองไทยก็ขับจนเมื่อยแล้วล่ะแต่ว่ามานี่นี่มันขับบ่ได้ย้อนว่ามันบ่มีใบขับขี่หั่นล่ะค่ะเรื่องของเรื่องไม่น้อยก็ฮ้องใส่ให้หยุดจอดเดี๋ยวนี้ซั่นใส่เบรกมือไว้ก็ไม่แน่ก็เลยยางออกไปจากรถมันก็เลยหมุนออกจากรถก็เลยเอิ้นเพิ่นมาเบิ่งดูเธอน่ะลงจากรถปิดเครื่องแล้วใส่เบรกมือไว้แล้วเธอลงมาเบิ่งแล้วเธอสิได้ฮู้ว่าเธอผิดเพิ่นลงมาบาดนี้เพิ่นสั่นเลยแหละบาดเพิ่นบ่เห็นตอนแรกรถมันเงิงหน้าตะเลอขึ้นอยู่เนาะรถหน้ามันแหงขึ้นอยู่แต่มันบาดนี้แหงแห้งบอกลงมาเบิ่งลงมากดเข้าใจไปหน่อยก็บ่อยากเว้าร้ายเว้าร้ายก็ยันแล้วตกใจนะผู้เฒ่าถ้าเว้าร้ายแล้วตกใจแล้วก็สิซอกเพราะว่าเราก็ย่านเพราะเรานะไปหน่อยก็เลยว่ามีเบอร์บ่มีเบอร์ตัวอันมีเบอร์โทรหาอันน้ําท้องถนนเนี่ยมันเบอร์อีหยังเพราะว่าไปหน่อยบ่ฮู้จักนะเพิ่นก็บ่ตอบเพิ่นก็ยืนอยู่หั่นล่ะวันนี้ไปหน่อยว่าสั้นสิย่างกลับไปในบ้านหลังนี้ไปถามเขาหาเบอร์โทรเพื่อสิหารถมาออกมาดึงเฮาออกกําลังสิย่างกลับไปเปลี่ยนใจบ่ย่างดอกก็เลยเอาไปยืนอยู่กลางถนนไม่น้อยนะไปยืนอยู่กลางถนนมันจะต้องมีรถคนใดคันนึงล่ะวะซอยกูแล้วมันก็สิต้องนั่นเพราะว่ารถหัวรถของเฮาเนี่ยมันเกยถนนอยู่ไผมารถนี่มันเลี้ยงถนนแคบๆมันบ่ล่ะในหมู่บ้านน่ะนะในอันทางที่เฮาออกมาเมื่อกี้มันแคบจังได๋มันก็รถบ่บิดมันพอหัวรถเฮามันเสียบอยู่กลางเลยขอบถนนมาอีกนะก็ขึ้นคือว่ากึ่งนึงน่ะอยู่ในถนนน่ะกึ่งนึงอยู่ในคลองเนาะยืนอยู่กลางถนนวันนี้ขั้นแรกก็จอดขั้นที่สองเป็นนั่นที่ว่าเขาขนรถแท็กเตอร์มานะพี่น้องรถลากรถแท็กเตอร์มารถไถลากรถแท็กเตอร์มาอีกเท่านึงเขาก็เลยจอดถามไปหน่อยหน้าตายังหนุ่มๆอยู่ดอกเบิ่งน่ะประมาณ20กว่านี่ล่ะถาม
ามว่าให้ฉันช่วยไหมเธอให้ฉันช่วยไหมช่วยช่วยช่วยเธอลงมาช่วยฉันหน่อยมันเกิดการผิดพลาดแฟนฉันน่ะจะขับไปข้างหน้าแล้วเขาไม่เชื่อว่าข้างหน้าไปได้เขาเลยจะถอยกลับมันก็เลยลงโค้งเพราะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันง่ายอยู่เขาก็เริ่มลงมาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาขับรถขามไปข้างหน้าก่อนแล้วเขาก็ไปจอดเอารถเตอร์จอดไว้แล้วก็กระเลี้ยวรถไถน่ะกลับมาเอาเสือกมาลากดึงขึ้นเออยืนหน้าซีดยี่ห้อเข้าใจอยู่เราเฒ่าเนาะเราก็ตกใจเนาะ70กว่าแล้วแล้วก็สิตกใจหั่นล่ะแอดมันฝรั่งเมกเก็ตโปรตาตีแท้เออนี่ล่ะก็ซอยได้อีหยังแล้ววันนี้ก็ขอบคุณเขาเออก็ยังว่าบุญมีวาสนาทรงอยู่พี่น้องก็บ่ขี้ลายไทเปดอกแม่นหน่อยไปไสมาไสยามเกิดเหตุก็เออก็ยังมีอยู่แต่ว่าปกติฝรั่งเขาเจ้าน่ะสิขี่รถผ่านเขาบ่สนหรอกนะแต่ก็ถือว่าอันนี้วาสนาเจ้าของบุญมีให้เพิ่นมาซอยเออก็ยังว่าขอบบุญขอบคุณเพิ่นการท่องเที่ยวมันก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่บนความผิดพลาดมันก็มีความอยากหัวแต่ตอนเมื่อกี้เนี่ยศูนย์พอใหญ่อยู่ดิหน้าบางเราเป็นคนที่ว่าขับรถหลงกูก็บ่ถามแต่กูอายบ่อย่าใหม่กูถามกูอายบ่มีทางแต่ว่ากูสิจมอยู่ในรถเนี่ยแหละอีคนฟังนี่ก็สิปวดหัวนะไม่น้อยว่าอายแล้วเขาบ่ฮู้จักเขาก็ถามเขาก็นั่นเนาะบัดนี้ขี่รถผ่านมาแล้วเขามาได้ปลาได้แล้วโดนเติบแล้วออกจากมงเกิดเหตุมาประมาณจัก10กว่านาทีนี่แหละเพิ่นนั่งหัวหือๆอยู่ในรถก็เลยถามว่าหัวหยังบ่ฉันนึกได้เมื่อกี้ฉันนึกเรื่องเมื่อกี้แล้วฉันก็เลยขึ้นอยากหัวเพิ่นว่าเออว่าตอนมึงอยากหัวแหละแต่ตอนนั้นกูศูนย์แต่กูก็ด่าแห้งไปเนาะมีหน่อยศูนย์เนาะถามมาเบอร์หยังก็บ่ยังยืนเซอร์เบอร์อยู่โอ๊ยสิแก้ไขยังก็บ่แก้ยืนเฮ็ดเจงเลงอยู่ยังสิคุ้มสูบยาเสืออยู่โอ้ยว่าสิตีบักแอวอยู่เมื่อกี้นี่รถก็อันข้างทะเลอยู่ครับเพิ่นถอยลงอีกเทื่อนึงนั่นพี่น้องเอ้ยคือว่าล้อหน้านี่สีฟ้าเลยนะอันข้างหน้านี่คันส้นข้างหน้านี่สีฟ้าเลยเพราะว่าลงข้างล่างน่ะมันลึกด้วยค่ะไม่หน่อยไปยืนเบิ่งนี่มันสวมแอวไม่หน่อยเพิ่นเด้อหลุมนั่นน่ะแห่งเป็นทางสั้นระหว่างข้างทางไหลทางลงไปเนาะเพิ่นนั่งหัวขวัญขับรถมาแล้วเพิ่นหัวขวัญเพิ่นก็เลยมาบอกกับเฮาว่าเออมันก็ถือว่าเป็นเรื่องตลกมันตลกละมึงน่ะกูบ่ได้ตลกนําเนาะตอนแก้ปัญหาอะไรมันก็ตลกแหละแต่ได้ถามเพิ่นว่าตอนที่ฉันถามว่าเบอร์โทรฉันถามอีหยังคือบ่ตอบเพิ่นเลยบ่ปากเพิ่นก็เลยหัวฮึๆเออก็ยังว่าก็ถือว่าเป็นรสชาติเป็นสีสันในการเดินทางท่องเที่ยวอีกอันนึงเนาะก็บ่ว่าดอกค่ะการผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้พี่น้องแต่เฮาก็แก้ไขกันไปก็เป็นแบบทั้งอยากหัวทั้งอยากขายแล้วน้ำหนักละบ้าอันรถเพิ่นน่ะนะพี่น้องรถเพิ่นน่ะนะสั่นสั่นน่ะนะย่ามบนถอยรถน่ะพี่น้องพูดเพิ่นถอยว่ามันรถเพิ่นน่ะ18ล้อรถเทเลอร์เพิ่นเนี่ยถอยเอาว่าสั่นกว้างไปได้ปะกว้างไปไหนกูก็สิถอยมันอยู่หั่นละรถนั่นสั่นๆกูสิถอยไปเป็น10 20เมตรพุ่นโอ้ตายตายเราเป็นคนยังสี่คันถอยรถนะแล้วถอยเอาแบบสนิทว่ารถกูนี่18ล้อได้บ่มันรถ4ล้อเด้แต่ว่าก็คือว่าแหละผู้เฒ่าขับรถเนาะมาพาเฮาไปไสมาไสได้ซ้ํานี่ก็เก่งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคือกี้นี่เพิ่นก็สิตกใจหลายเติบอยู่หั่นล่ะบัดนี้รถขึ้นมาได้แล้วเพิ่นยังสิขับมาวิทมันเขาเอาเพิ่นขึ้นมาแล้วเขาถอดอันแนวรากให้แล้วเพิ่นยังสิมาเลยว่าจอดขอขอบคุณขอก่อนจะลืมติโอ้ว่าซั่นเพิ่นว่าฉันลืมมาสันโอ้ว่าสิไปเลยอะนะไม่หน่อยเห็นยืนอยู่ถนนอยู่ไม่ได้แต่ว่าเอารถเรียบข้างทางขอบคุณขอก้อนสันบรรยากาศสีสันก็น่ามาบอกเราพี่น้องเนาะเล็กๆน้อยๆในระหว่างเดินทางวันนี้ก็เป็นการมือที่3ค่ะที่ห้องออกจากบ้านมานะคะการมาท่องเที่ยว2เถ่าแล้วก็บ่ไปเส้นทางเก่าพยายามสิบ่ไปเส้นทางเก่าก็เลยบัดนี้พากันมาเส้นทางใหม่ก็เลยเกิดการผิดพลาดเพราะว่าพ่อใหญ่ก็บ่เคยพ่อใหญ่เลยสิพาไปเที่ยวใดก็ต้องเมื่อทางที่เราเคยไปจังซี่นะบัดนี้แม่น้อยเลยว่าลองเปลี่ยนใหม่ผิดพลาดก็บ่หยังดอกน้ํารถก็มีน้ํามันรถก็มีเสื้อผ้าก็มีอาหารในรถก็มีตังก็มีจะไปกลัวอะไรเราไม่ได้รีบร้อนคุณเพิ่นอันพ่อใหญ่ก็บ่ได้เฮ็ดงานพ่อใหญ่นี่ก็บ่ได้เฮ็ดงานสิฝ่าเฮ็ดหยังล่ะบ่ต้องไปเร่งรีบขับไปเรื่อยๆเห็นไปก็เบิ่งไปโอ้อินเตอร์สวีเรียดมหัวอันนัดแลนด์โลกโซแฟร์กลับไปเบิ่งไปจักมือกับจังกลับก็ได้บ่ต้องไปฟิกตัวเองไปเที่ยวนั่นก็เลยว่าจังซี่
อันตอนสิมาเนี่ยก็ฉันไม่ได้เตรียมของไปตกปลาเลยเธอสิเตรียมไปหยังก่อนฉันเธอฉันเห็นเธอเตรียมไปทุกเที่ยวฉันก็เห็นเอาอันใส่เดือนมาเทศขึ้นของเก่าคนไปมันหกหลุดให้คนเก็บหลุดเนี่ยมันลำบากก็เลยวางสิใส่วิธีชีวิตแบบปลดปล่อยเป็นบ่บ่ต้องไปตกปงตกปลาดอกขี่รถเบิ่งวิวทิวทัศน์ธรรมชาติธรรมชาติละฮะนอนมองหันมองนี้นั่งกินข้าวมองหันมองนี้เปลี่ยนบรรยากาศกับพ่อแล้วเฮาเฒ่าแล้วก็เลยวางสิเออเป็นจังยอมบ่สั่นก็สิหอบอ้อยเหาะหอบมาใส่รถแล้วก็บ่ได้ไปเฮ็ดหยังดอกค่ารถอย่าหันเลยพี่น้องการใส่ชีวิตและการอยู่นํากันนี่คู่ผัวตัวเมียนี่บ่ได้ใส่ง่ายๆได้กว่าสิอยู่นํากันได้โดนกระทบกระทั่งกันสารพัดตัวไม่น้อยก็พ่อใหญ่นี่ก็โอ้ยหลายเที่ยวหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่ากันบุญชะตาวาสนาบ่ได้นี้จากกันไล่ดากยังบ่หมดจากกันมันก็สิอยู่กันจังซี่แหละพี่น้องทั้งกัดทั้งยิกทั้งหยอกจังซี่ล่ะคือจังไว้หน่อยอยู่กับพ่อของลูกคือจังพ่อใหญ่อยู่กับพ่อเมียของลูกนั่นน่ะแม่ของลูกคือกันชีวิตพ่อใหญ่กับผ่านกันอย่าล้างมาไม่น้อยกับผ่านกันเลือกละอามอ่ะคือกันจ่าสิเลิกสิเลิกบัดมันสิได้เลิกนั่นหน้าที่เดียวพี่น้องอันบัดมันสิบ่ได้เลิกขากันสิตายจนว่าคุ้มตายเขียวก็บ่ได้เลิกบัดมันสิ้นสุดชะตากรรมต่อกันแล้วมันก็ไปได้ล่างงางเนาะก็อยู่กันไปอยู่ใดก็อยู่อยู่บ่ได้หมดชะตาขาดก็ได้เลิกจากกันกันยังอยู่นํากันมันก็จังซี่ล่ะค่ะช่วงหาความสุขช่วงกัดก็มีส่วนอินดีก็หลายมันก็ธรรมดาแหละวิถีชีวิตนะหนึ่งความหักหนึ่งปรารถนาดีด้วยรักจากใจของเราทั้งคู่นะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ